ื่นจากฝันดิไอคอนคนดังลอกคาบอสเหลือแค่พรีเซนเตอร์ขยันผิดที10ปีก็ไม่รวยคำคมเสียสีแต่กลับสร้างแรงบันดาลใจเส้นทางฝันใหม่ของใครหลายคนโดยเฉพาะสมาชิกที่ร่วมธุรกิจกับบอสพอลวรพลวรัตน์วรกุลแห่งดิไอคอนกรุ๊ปเข้าข่ายแชร์ลูกโซ่หรือไม่และใครต้องรับผิดชอบยังเป็นเรื่องที่อยู่ในกระบวนการแต่ณวันนี้สิ่งที่ชัดเจนคือบรรดาบอสคนดังที่สมาชิกเชื่อใจและเรียกขานพยักหน้ารับเป็นเพียงงานพรีเซนเตอร์ไร้อำนาจไม่เป็นอย่างภาพที่นำเสนอคุณเคยโดนหลอกไหมคือแบบว่าสัญญาไว้แบบอย่างดีเลยแต่ไม่มีเลยที่จะทำตามที่พูดได้สักอย่างแล้วสุดท้ายเวลาโดนอย่างนั้นแล้วรู้สึกไงเจ็บปะช้ำไหมคิดจะเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จนะข้อแรกก่อนก็คือคุณต้องเป็นนักรักษาสัญญาครับไม่ใช่แค่นักสัญญาย้อนรอยกินตู่ The Icon Group เกิดขึ้นจากโลกออนไลน์ที่มีข้อมูลชี้เป้าบริษัทธุรกิจออนไลน์แห่งหนึ่งมีแผนธุรกิจขายแชร์ลูกโซ่เริ่มจากขายคอร์สสอนยิงโฆษณาก่อนชักจูงเข้าระบบตัวแทนขายผลิตภัณฑ์ความงามและอาหารเสริมเพื่อสุขภาพจุดเด่นที่กลายเป็นกระแสหนักคือใช้ดาราคนดังเคียงข้างผู้บริหารพร้อมคำเรียกขานนำหน้าว่าบอสโชว์ชีวิตหรูหราฟู่ฟ้าอวดความสำเร็จ9ตุลาคม2567เปิดม่านหลังกบไมโครหนึ่งในตำนานคนดนตรีออกมาโพสต์ข้อความยอมรับโง่เองพร้อมแฉพฤติกรรมตกเป็นเหยื่อลงทุนหวังหารายได้แต่กลับสูญเงินก้อนใหญ่เพราะไม่เป็นดังที่ขายฝันซ้ำบอกมีคนโชคร้ายหมดตัวไปจนถึงคิดสั้นทำโลกออนไลน์ร้อนฉ่าหาต้นต่อตามด้วยหนึ่งในผู้เสียหายเปิดหน้าเข้าหาทนายเดชากิตติวิทยานันต์อ้างลงทุนช่วงโควิดอยากมีรายได้เสียค่าใช้จ่ายเริ่มต้น 2,500 ขยับขึ้นเป็นบันได 25,000 และระดับดีลเลอร์ 250,000 บาทจากนั้นให้หาลูกทีมจึงมองว่าเน้นหาคนมากกว่าขายสินค้าขณะสำนักงานตำรวจแห่งชาติและสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบ.ดีดรับลูกเล็งเช็คแผนธุรกิจทั้งหมดและไม่ทันข้ามวันบอสพอแสดงตัวโพสต์เฟซบุ๊กแจงดราม่าพร้อมไปแสดงตัวพิสูจน์ความจริงปัดไม่เคยทราบมีเหยื่อจากการทำธุรกิจและค่ำวันเดียวกันนั้นเองแซมยุรนันท์พมรมนตรีเป็นคนดังในสื่อโฆษณาตัวหลักดิไอคอนกรุ๊ปที่ออกมาแถลงเปิดใจคนแรกรุ่งขึ้น10ตุลาคมเริ่มมีผู้เสียหายแสดงตัวหลังผบ.ตร.ตั้งศูนย์รับแจ้งความกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคหรือปคบ.ผู้เสียหายทยอยเพิ่มมากขึ้นขณะกันกันตะถาวรนักแสดงและพิธีกรชื่อดังหรือที่เรียกว่าบอสกันซึ่งดูเหมือนจะมีบทบาทสำคัญทางการตลาดที่การันตีสร้างแรงบันดาลใจโพสต์ยุติบทบาทพิธีกรทุกรายการจนกว่าจะมีความชัดเจนปีที่แล้วได้อะไรครับปีที่แล้วได้รถได้รถปีนี้ได้อะไรครับปีนี้อยากได้อะไรครับปีนี้ก็เลยจัดทริปท่องเที่ยวนะครับ1ล้านบาทให้เที่ยวที่ไหนก็ได้11ตุลาคมชุมนุมเหล่าทีมทนายนำผู้เสียหายดาน่าแจ้งความดำเนินคดี6บอส The Icon Group ตามด้วยไฮไลท์สำคัญตำรวจพร้อมสคบ.เข้าค้นบริษัทย่านรามอินทราก่อนประกาศกล้าวใน48ชั่วโมงจากนี้มีหมายจับโดยวันเดียวกันมี3ดาราดังออกโรงปฏิเสธไม่ได้เป็นหุ้นส่วนมีหน้าที่แค่พรีเซนเตอร์เริ่มจากบอยปกรณ์ฉัตรบริรักษ์มินพิชยาวัฒนามนตรีและพีพีกิจอำนวยเดชกรโดยมินถูกจับตามากสุดเพราะชัดเจนถูกเรียกบอสมินและถูกขุดว่ามีบทบาทเปิดเผยทั้งบนเวทีและกิจกรรมบริษัทไม่ต่างจากบอสกันแต่สุดท้ายแถลงทั้งน้ำตาอ้างว่าเป็นแค่พรีเซนเตอร์คำตอบก็คือวันนี้มินเป็นทั้งพรีเซนเตอร์และเป็นทั้งเขาเรียกว่าผู้รับจ้างในฐานะผู้บริหารฝ่ายสื่อสารองค์กรค่ะหรือถ้าเรียกภาษาแบบบ้านๆเข้าใจง่ายๆก็คือ PR ค่ะส่วนคนข้างในบริษัทเขาจะเรียกมินว่าบอสซึ่งเป็นคำที่เขาใช้เรียกมินกันเองแล้วก็ให้เกียรติมิน12ตุลาคมบอสการเปิดหน้านักแถลงช่วงบ่ายก่อนที่เวลาไล่เรียกกันจู่ๆบอสพอปรากฏตัวเข้าพบตำรวจปคบ.ตามด้วยแซมและมิน
โดยบอสพอระบุไม่คิดว่าธุรกิจขายของออนไลน์ที่ทำมา6ปีจะผิดกฎหมายยืนยันในความบริสุทธิ์เดี๋ยวเดี๋ยวตอนแรกถูกต้องแต่ตอนหลังทำไมมันบิดเบี้ยวล่ะตอบได้ไหมครับคำถามนี้เอาหน่อยที่เอาหน่อยเพิ่มทีนิดเดียวครับเดี๋ยวขอนิดเดียวครับนิดเดียวครับจริงๆคำถามได้ไหมคะไม่ครับเราตกลงมาแล้วนะความซื่อสัตย์มันต้องเกิดสิขณะการเผยไม่ได้เป็นบอสไม่มีหุ้นส่วนการเรียกบอสเป็นแค่การให้เกียรติเป็นแค่คนรับจ้างทำงานคนหนึ่งในส่วนการดูแลการตลาดและยกเลิกสัญญาทั้งหมดแล้วล่าสุด13ตุลาคมกันเป็นอีกคนดังที่เดินทางเข้าพบตำรวจปคบเพื่อให้ปากคำหลังก่อนหน้าตำรวจออกมาระบุจะมีการออกหมายจับผู้เกี่ยวข้องมาดำเนินคดีการก้าวออกจากเซฟโซนเพื่อพัฒนาและยกระดับชีวิตของตัวเองไม่ใช่เรื่องผิดแต่ทุกการตัดสินใจควรเป็นเหตุเป็นผลเพียงฟังความสำเร็จของคนอื่นและการลงทุนด้วยเงินเก็บที่มีอาจไม่ได้ทำให้ทุกคนไปถึงความสำเร็จเพราะรวยง่ายรวยเร็วอย่างเขาสุดท้ายอาจเป็นเพียงแค่แมลงเม่าบินเข้ากองไฟ